การขั้นตอนในการเดินทางจากไทยไปฮ่องกงนะคะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Apple Lifestyle Channel ค่ะในตอนนี้นะคะเบิ้นอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วกำลังจะเดินทางกลับฮ่องกงนะทุกคนก็เลยถือโอกาสนี้นะคะทำคลิปเป็นวิธีการขั้นตอนในการเดินทางจากไทยไปฮ่องกงนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังที่จะหาว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะเนี่ยเดี๋ยวเบิ้นจะทำไว้ครบเสร็จเรียบร้อยในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถถ่ายได้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็จะถ่ายภาพแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนด้วยนะคะกำลังต่อคิวรอเช็คอินอยู่นะคะคิวยาวมากเวอร์จากเพราะว่าเอกสารที่ทางฮ่องกงต้องใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็อยากจะกำชับนะคะให้ทุกคนเตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะคะเพื่อความรวดเร็วนะเพราะว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะคะแล้วตอนแรกนะคะเพิ่นจองเอมิเรตส์แล้วคราวนี้ก็คือโดนฮ่องกงแบนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็เลยเปลี่ยนไปจองของไทยสมายนะคะก็โดนแบนอีกทุกคนเสียตังค่าตรวจโควิดไป 7,000 น่ะโอ้แล้วก็กลับมาจองเอมิเรตส์อีกรอบหนึ่งนะคะแต่อันนี้เป็นสายการบินเป็นเที่ยวแรกนะคะจากหลังจากที่โดนแบนมานะก็คือเหมือนปลดล็อกแบนปุ๊บก็เลือกวันแรกเลยเพื่อความปลอดภัยว่าจะไม่โดนแบนอีกนะจ๊ะเช็คอินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ลงมากินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทนะคะของสนามบินที่อยู่ชั้น1นะทุกคนก็แนะนำว่าให้ทุกคนทานข้าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยไม่ค่อยมีร้านอะไรเปิดนะคะเช็คอินเข้ามาผ่านอิมมิเกชันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเฮ้ยคนไม่เยอะเลยแบบกลิบมากอะ เดี๋ยวเราจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะเพราะว่าบอดแล้ว เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยเผื่อเวลามาเยอะๆเลยนะตรวจช่วงที่แบบตอนเช็คอินอะใช้เวลานานมากๆเพราะฉะนั้นเผื่อไว้เยอะๆเลยของเรามาตั้งแต่กี่โมงนะ11เหรอเรามาถึงของเรามาถึงตั้งแต่11โมงกว่าจะแบบเช็คอินเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยรอคิวด้วยนะรวมทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงเศษๆนะคะก็นานอยู่นานอยู่ข้างในก็คือติดเยอะมากๆก็มีบางร้านก็แบบเปิดแล้วนะแบรนด์เนมทั้งหลายนะคะเขาก็ถือโอกาสช่วงนี้ในการทำร้านใหม่ไปเลยสำหรับข้อกำหนดและสิ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อมจะมีตามนี้ค่ะอย่างแรกเลยจะต้องมีสิทธิ์อาศัยในฮ่องกงก็คือมีบัตรฮ่องกงหรือ B วีซ่าอย่างเช่นวีซ่าทำงานวีซ่าเรียนหรือว่าวีซ่าติดตามสามีภรรยาค่ะ2จะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วต้องมีใบรับรองการฉีดด้วยนะคะถ้าฉีดวัคซีนจากไทยก็ต้องนำวัคซีนพาสปอร์ตมาด้วยแต่ถ้าฉีดวัคซีนที่ฮ่องกงก็ให้นำเอกสารรับรองการฉีดมาแสดงด้วยค่ะ3ต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมกักตัวและต้องเป็นโรงแรมที่ทางฮ่องกงรับรองด้วยนะคะ4ต้องมีใบรับรองการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ผ่านการรับรอง ISO 15189ภายใน48ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเท่านั้นนะคะดังนั้นจะต้องเช็คกับทางสถานที่ตรวจให้ดีก่อนว่าออกใบรับรองแบบนี้ได้ไหมเพื่อความชัวร์นะคะทุกคน5ต้องลงทะเบียนเพื่อรับ QR code ทางเว็บไซต์ไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนเวลาถึงฮ่องกงแอปแนะนำให้ลงทะเบียนเตรียมไว้เลยหลังเช็คอินจากสายการบินนะคะและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยก็คือพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนั่นเองค่ะไม่งั้นจะบินไม่ได้นะคะเข้าเกตมาแล้วนะทุกคนก็คนก็ถือว่าเยอะนะคะตอนนี้คือเขาเรียกบอร์ดสำหรับ First Class แล้วนะเ
งเครื่องมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กำลังต่อแถวขึ้นรถไฟคิวยาวมากตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถไฟไปยังจุดตรวจโควิดกันนะคะและลำดับแรกเลยให้ทุกคนเนี่ยเตรียม QR code ที่ได้จากการลงทะเบียนในเว็บไซต์ไว้นะคะเจ้าหน้าที่จะขอตรวจเช็คว่าทุกคนมี QR code กันหรือยังถ้ายังไม่มีเขาก็จะให้ลงทะเบียนเพื่อออก QR code ตรงนั้นเลยนะก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะผ่านจุดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะในจุดที่2เนี่ยให้ทุกคนเตรียม ID card แล้วก็ตัว QR code นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีการสกงสแกนอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ถุงนี้มานะทุกคนเป็นชุดตรวจโควิดนะคะเตรียมไปในลำดับที่3ขั้นตอนต่อไปค่ะสเต็ปถัดไปคือไปตรวจโควิดค่ะก่อนเข้าไปตรวจก็จะมีวิดีโอบอกขั้นตอนการตรวจนะคะให้เราทำตามคลิปวิดีโอได้เลยค่ะพอตรวจเสร็จแล้วจุดถัดไปเจ้าหน้าที่จะทดลองโทรเข้าเบอร์มือถือของเรานะคะว่าสามารถติดต่อได้จริงหรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่นี้เราตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วนะคะพอหลังจากจุดที่ตรวจโควิดเสร็จเนี่ยก็จะมีอีกจุดนึงก็คือตรวจเอกสารทั้งหมดนะคะที่เป็นเอกสารส่วนตัวของเราแล้วก็พวกใบจองต่างๆใบจองโรงแรมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เอกสารคอนเฟิร์มการกักตัวนะคะแล้วเราก็กำลังจะไปยังจุดที่นั่งรอเวลาผลตรวจโควิดออกนะคะตอนนี้มาอยู่ตรงจุดนั่งรอแล้วนะคะเห็นว่าต้องรอประมาณอย่างน้อย3ชั่วโมงนะทุกคนก็มีขนมให้เราด้วยนะคะมันเราไปเอาแซนด์วิชมาแล้วก็ขนมแจกฟรีนะทุกคนสามารถหยิบได้เลยแล้วก็น้ำนอกจากนั้นเรายังมีเสบียงจากสายการบินนะไปดอยมาจากบนไฟค่ะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์แบตมือถือมาให้ดีๆนะคะเพราะว่ารอนานนะคะจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรก็จัดไปเลยค่ะเขาจัดโต๊ะอ่ะเหมือนแบบเหมือนโต๊ะสอบเลยอ่ะทุกคนนั่งแบบว่าเว้นแล้วก็ไม่มีจุดให้ชาร์จแบตเตอรี่นะคะอาจจะต้องไปวางชาร์จไว้ตรงไกลๆอ่ะผลตรวจออกแล้วผ่านฉลุยแล้วเราก็จะไปผ่านตม.กันแล้วก็ไปโรงแรมนะคะทุกคนเราผ่านอิมิเกชันมาแล้วนะคะนี่จริงๆตรงอิมิเกชันก็ไม่นานอ๋อแต่ว่าเราใช้บัตรฮ่องกงไงก็แบบสะดวกแล้วก็เร็วนะคะผ่านมาไม่ถึง5นาทีเลยแล้วก็ตอนนี้กำลังตามหากระเป๋านะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นรถนะคะกับโรงแรมค่ะไปกักตัวอีก14วันเนาะทุกคนสเต็ปนี้ให้เตรียมเอกสารกักตัวนะคะเจ้าหน้าที่จะตรวจแล้วก็จะแจ้งว่าให้ไปรอรถบัสที่ไหนเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นรถไปโรงแรมกันค่ะถึงที่พักแล้วทุกคนบอกเลยว่าเหนื่อยมากคือขั้นตอนเขาอะแบบเยอะแล้วก็เดินเยอะอะไรเงี้ยนั่งรอแบบรอผลน่ะก็นานอยู่คือใช้เวลารวมทั้งหมดนะคะก็แบบถ้าตั้งแต่บินมาจนมาถึงฮ่องกงแล้วก็ทำเทปติ้งซิงคโปร์ทั้งหลายอย่างจนมาถึงโรงแรมนะคะก็สิริรวมแล้วเกือบ10ชั่วโมงนะคือนานอยู่แบบเหนื่อยอ่ะแล้วก็ข้าวเย็นก็ไม่ได้กินนะจ๊ะข้าวเย็นก็ไม่ได้กินนะจ๊ะก็กินที่บอกว่า
ขนมที่เขาให้หยิบฟรีเนี่ยอันเนี้ยคือช่วยได้เลยช่วยได้พอสมควรเลยแล้วก็ไปหยิบเพิ่มได้นะทุกคนอันนี้นะคะเป็นห้องพักนี่เฮ้ยห้องพักที่นี่โอเคอยู่ราคาก็ 16,000 ฮ่องกงดอลลาร์ค่ะประมาณนะคะก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ 70,000 บาทเนาะ 70,000 บาทแบบโอเคถ้าใครไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งมานะคะช่วงนี้รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายจะสูงนิดนึงนะแล้วก็เหนื่อยมากจริงๆค่ะบอกเลยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนวิธีการในการเดินทางจากไทยมาฮ่องกงในช่วงที่มีโควิดนะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังวางแผนว่าจะเดินทางมาฮ่องกงเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ Apple ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย